สวัสดีค่ะมาดูสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักก่อนที่สภาพอากาศจะหนาวเย็นลงค่อนข้างมากนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีมวลอากาศเย็นจัดระลอกใหม่จะแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะส่งผลทำให้จะเกิดฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรกนะคะและหลังฝนตกนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็จะมีลมแรงเกิดขึ้นด้วยค่ะในช่วงวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์นี้นะคะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะมีอุณหภูมิลดลงตั้งแต่5ถึง7องศานะคะส่วนภาคเหนือนะคะจะมีอุณหภูมิลดลง4ถึง6องศาค่ะสำหรับกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอุณหภูมิลดลงตั้งแต่2ถึง4องศานั่นหมายความว่ากรุงเทพอาจจะมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศานะคะก็จัดว่าจะมีอากาศเย็นค่ะในส่วนระดับความสูงของคลื่นนะคะในบริเวณอ่าวไทยระยะนี้คลื่นนั้นค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคและข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้านี้กันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 9-17 องศาเซลเซียสในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาผู้ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงมีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากทางตอนล่างของภาคในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 5-7 องศาขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 20-30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคในช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายนนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาขอให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้ปรับลดปริมาณอาหารลงเพราะในช่วงที่อากาศเย็นสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อยอาหารที่เหลือจะทำให้น้ำเน่าเสียค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งช่วงวันที่ 17-19 พฤศจิกายนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาให้เกษตรกรดูแลสุขภาพรวมทั้งเฝ้าระวังศัตรูพืชจำพวกนอนภาคใต้ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาและจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้เกษตรกรดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวข้ามมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ